ประมาณ7โมงนะครับ7โมงกำลังเอาของขึ้นรถและเตรียมจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวสายตอนเช้านี่รถน่าจะติดนะครับช่วงเข้าดาวน์ทาวน์เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมรีบไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับถือว่าเป็นวันหนึ่งที่ผมมีความสุขมากนะครับแล้วก็มีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับก็เลยอยากมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับตอนนี้เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมให้ดูคลิปย้อนหลังวันนี้เรามาทำกับข้าวขายเดี๋ยวผมเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับบางคนนี้อาจจะไม่เคยติดตามช่องนี้นะครับตอนเริ่มทำใหม่ๆผมเคยจอดรถอาหารอยู่ที่หนึ่งเป็นที่ประจำสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ก็เพราะตรงนั้นเลยจอดคู่กันกับรถเม็กซิกันจอดด้วยกัน2คนตอนนั้นเนี่ยรถฟู้ดทรัคยังมีไม่มากนะครับก็ถ้าใครได้ติดตามคลิปก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าเจ้าของรถเม็กซิกันเนี่ยที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยก็เสียชีวิตไปด้วยโรคโควิดนี้นะครับหลังจากที่ผมจอดอยู่ตรงนั้นประมาณสัก 4-5 ปีนะครับมีร้านอาหารมาเปิดปุ๊บกฎของที่นี่นะครับเราไม่สามารถอยู่ใกล้ร้านอาหารได้นะครับเพราะงั้นเราก็เลยต้องย้ายที่ก็ละเหเล่ร่อนไปที่อื่นนะครับผมก็ย้ายที่ตอนที่ผมย้ายออกมาจากตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก 4-5 ปีแล้วนะครับพอดีเมื่อวันก่อนเนี่ยมีโทรศัพท์มาว่าอยากได้รถอาหารเราเนี่ยไปจอดที่ทำงานเขาต้องการจะเลี้ยงพนักงานดีใจมากแต่ว่าที่สงสัยก็คือว่าทำไมเขาถึงโทรมาแล้วมาเรียกรถเราเนี่ยอันนี้มันเป็นความสงสัยของเราเองไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ารถเราเนี่ยผมบอกตรงนะรถผมเนี่ยไม่ใช่รถที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากนะครับหลังจากที่คุยกับผู้ชายคนนี้โทรมานะครับเขาก็เลยบอกว่าเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วตอนที่ผมไปจอดอยู่กับรถเม็กซิกันในที่นั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนะครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นไดเรคเตอร์ของโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะยูวอชิงตันเนี่ยแหละสมัยนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาเดินมากินข้าวที่รถผมอยู่เป็นประจำเขาอะจำชื่อไม่ได้ว่ารถเราเนี่ยชื่ออะไรแต่ว่าพอจำได้ว่ามันเป็นรูปเด็ก3คนแล้วก็คุณป้าท่านเนี้ยต้องเรียกว่าคุณป้านะครับเขาทำงานเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาในการทำงานเขาก็เลยจะเลี้ยงส่งผู้ชายท่านเนี้ยก็เลยได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาหลังจากคุณป้าเนี้ยได้เกษียณนะครับผู้ชายคนนี้ได้มาเป็นหัวหน้าได้เป็นไดเรคเตอร์แทนนะครับเขาก็เลยถามคุณป้าว่าเขาจะเลี้ยงอาหารเนี่ยต้องการสั่งอะไรมากินกันหรือว่าทำอะไรกินกันเป็นพิเศษไหมคุณป้าท่านเนี้ยบอกว่าถ้าให้เขาเลือกกินอาหารนะครับตอนนี้เขานึกได้อย่างเดียวว่าก่อนที่เขาจะเกษียณอายุเนี่ยเขาอยากตามหารถเด็ก3คนที่เขาเคยเดินไปซื้ออยู่ประจำแล้วตอนนี้รถฟู้ดทรัคคันนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วผ่านไป5ปีเขาก็ไม่เคยได้กินอีกเลยถ้าเขาจะต้องเกษียณอายุเนี่ยเขาอยากจะตามหารถคันนี้และให้รถคันนี้มาจอดขายวันสุดท้ายที่เขาทำงานผมกับภรรยาเนี่ยพอฟังเนี่ยมันรู้สึกดีใจอ่ะสรุปแล้วผู้ชายที่โทรติดต่อมาเขามาตามหาไปเซิร์ชจนมาเจอรถเราหาเบอร์ติดต่อเราได้ก็เลยติดต่อเข้ามาแล้วก็เล่าเรื่องให้เราฟังแต่วันที่คุยกันเรียบร้อยนัดกันเรียบร้อยนะครับเขาต้องขอโทษเราจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างนึงโรงพยาบาลมีข้อสงสัยนิดนึงนะครับในการที่จะเอารถอาหารเข้าไปเนี่ยแล้วก็การที่คนเนี่ยมารวมตัวกันเยอะๆนะครับมาซื้ออาหารมาทำอะไรเนี่ยช่วงนี้เขาก็เลยเป็นกังวลว่ามันจะไม่เหมาะนะครับมีรถอาหารเข้ามาในบริเวณนี้นะครับมันเป็นที่ตรวจโควิดด้วยพอดีนะครับเขาก็เลยเกรงใจเรามากเลยจะต้องขอแคนเซิลแต่ว่าเขาเนี่ยจะจ่ายเงินให้เราก่อนล่วงหน้าโดยที่เราไม่ต้องทำกับข้าวเลยในโอกาสที่มีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยให้เรากลับมาใหม่ผมก็เลยบอกเขาไปเลยว่าจะให้เราทำอย่างนั้นนะเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาเงินมาก่อนเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนแผนใหม่สรุปแล้วเนี่ยแทนที่จะเอารถฟู้ดทรัคเนี่ยครับเข้าไปจอดคราวนี้ผมจะต้องมาทำอาหารอยู่ในรถทั้งหมดเลยพร้อมๆกันแล้วก็ไปส่งให้ที่บริษัทนะครับที่ตึกแทนนะครับก็ผมก็อัดคลิปให้ดูเหมือนกันตรงนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ผมเอามาให้ดูไอ้การทำอาหารเยอะๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการผัดสดๆแล้วให้ลูกค้าเข้ามาสั่งแล้วค่อยทำเนี่ยมันไม่ยากนะครับแต่ความยากของมันเนี่ยคือบริเวณพื้นที่ในรถอาหารของเราเนี่ย
มันน้อยมันจำกัดไม่เหมือนร้านอาหารนะครับแล้วที่สำคัญรถผมเนี่ยมีเตาผัดกระทะเดียวเลยมีคนผัดอยู่คนเดียวนะครับความยากแล้วก็ความชาเลนจ์ของมันที่เราจะต้องมาคิดดูก็คือการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วทำทุกอย่างให้เสร็จภายในเวลาที่สั้นมากเพื่อจะไม่ให้อาหารที่เราทำล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยมันเย็นซะก่อนนะครับตรงนี้มันยากผมกังวลอย่างเดียวนะครับคือผมอยากให้อาหารมันสดแล้วก็ใหม่แล้วก็ไปถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุดลองนึกภาพนะครับถ้าสมมติเราทำอาหารไป50กล่องแรกกว่าจะทำอีก50ต่อไปเนี่ยมันใช้เวลาประมาณตีว่าประมาณชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยนะครับไอ้50กล่องแรกเนี่ยมันอาจจะเย็นแล้วก็ได้โดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยยากมากเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยซีอิ๊วขี้เมาพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแป๊บเดียวก็เย็นช่วงนี้อากาศเย็นด้วยนะผมก็เลยมานั่งลิสต์รายการเลยว่าอะไรที่มันจะอยู่ได้นานที่สุดอะไรจะทำก่อนทำหลังให้มันเร็วที่สุดนะครับ150กล่องเนี่ยผมพยายามทำให้ได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนึงแล้วก็ประสบการณ์นึงเผื่อใครได้รับงานประเภทนี้นะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็ไปปรับปรุงตอนเช้าเนี่ยไม่มีเวลามาพูดมาอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้ก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องครัวแล้วนะครับประมาณสัก8โมงเช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวของนี่เมื่อวานนี้เนี่ยเรามาจัดเอาไว้เรียบร้อยนะครับจัดไว้เรียบร้อยแล้วบางส่วนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาของบางส่วนมาทำกับข้าววันนี้ตอนเช้านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีต๊อกแต๊กนะครับต๊อกแต๊กเนี่ยมาช่วยวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูข้างในนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นมาในรถแล้วเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศในรถวันนี้นะครับผมจะพยายามถ่ายคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าก็เราก็จะต้องรีบทำหลายๆอย่างเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในรถแล้วก็วันนี้เนี่ยผมติดตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้วด้านนู้นนะครับอันนี้นี่สำคัญมากเลยนะครับอันนี้ก็คือดวงตาของคุณผู้ชมนี่เองนะครับก็จะได้เห็นการทำงานวันนี้ไปด้วยกันเลยว่ามันเป็นยังไงผมนี่ไม่มีคนถ่ายก็ถ่ายวิดีโอให้นะครับก็พยายามจะกล้องนี่ก็มาติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมาเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เคยลืมนะครับ FC นะครับ FC ได้เห็นกันนะครับก็ติดตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับบางมุมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีกล้องตามไปนะครับเพื่อจะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นการทำงานในวันนี้นะครับก็จะได้เป็นประโยชน์กับใครที่กำลังทำรถฟู้ดทัคเนี่ยก็ดีนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเริ่มลงมือทำงานนะครับผมอาจจะใส่เสียงบรรยายอีกทีนึงนะครับวันนี้จะให้ดูภาพไปก่อนว่าเราทำกันยังไงนะครับวันนี้กล้องนี้มีคนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะกล้องนี้ได้มามือ2ได้มานี่ไม่นานเองนะครับนี่นะครับเป็นกล้องตัวที่ผมติดไว้ในรถประจำมีคนถามมาเหมือนกันใช้กล้องอะไรนี่นะครับคือกล้องSony เดี๋ยวรุ่นผมไม่แน่ใจนะ6400นะฮะ6400น่าจะเป็น A6400ต้องขอขอบคุณนะครับ Sony ประเทศไทยนะครับที่ส่งกล้องตัวนี้มาให้ผมลองใช้นะครับ เผื่ออนาคตนะครับเขาจะส่งมาให้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมเริ่มทำงานก่อนนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้ไหวไหมโอ้ผมว่ามันก็เริ่มสายแล้วThank you.
นี่ไข่ขวดนะครับไข่ขวดสำหรับในกรณีที่แบบเร่งด่วนนะครับแล้วก็ไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บไข่ลูกอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ประหยัดพื้นที่นะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ในรถเนี่ยผมจะเตรียมทำไข่เอาไว้แบบนี้นะฮะไข่ทำไว้เสร็จเลยนะเพื่อความรวดเร็ววันนี้เนี่ยใช้เยอะเป็นพิเศษนะครับก็บางคนถามมาเรื่องไข่เพราะว่าผมไม่อยากมานั่งทำทีละฟองทีละฟองเวลาผัดทีละออเดอร์นะครับก็เลยจะทำไว้อย่างนี้ตั้งแต่เช้าเลยนี่นะฮะไข่มันยากตรงพื้นที่เนี่ยแหละฮะพื้นที่มันน้อยมากการทำงานนี่แบบดูนะฮะโต๊ะผมยังไม่ได้ให้ดูเลยตรงเนี้ยอ่ะนี่นะฮะเต็มไปด้วยของโอ้ยโอ้สวัสดีครับแบกมาแล้วเร็วโอ้โหเสียดายไม่งั้นให้แฟนต๊อกแต๊กเป็นตากล้องดีกว่าเดินถ่ายไอ้ How are you โอ้ยตายกระทะกระทะนะครับจะหักอยู่แล้วเนี่ยกระดกยังไงก็ไม่รู้วันนี้นะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับได้นายทหารหนุ่มมาช่วยนะครับนายทหารต้องมาทำกับข้าวโอ้ยหักละผัดจนกระทะหักครับดูนี่แหละฮะที่ผมบอกเวลาเราขายจริงนะเราก็ทำไว้เลยอย่างเงี้ยสามีภรรยาคู่ใหม่นะครับได้ทำงานร่วมกันวันนี้นะครับจะเป็นการพิสูจน์ว่าจะทะเลาะกันไหมThank you.
โหครับตอนนี้นะฮะก็สายกว่าที่เราคิดไว้ประมาณสัก 15-20 นาทีแล้วของก็อยู่นี่นะครับให้ดูนิดนึงผมก็พยายามเร่งทำนะครับแล้วก็พยายามจะถ่ายให้ทุกคนดูนะฮะแต่วันนี้มันแบบโหทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดอยู่ในนี้อาหารที่จะไปส่ง150กล่องนะครับข้างในนี้ก็เป็นพแนงล็อกแท็กถือพี่ยกฮะเดี๋ยวขับตามกันไปเหลืออะไรบีโอ้ยโอ้ยรีบก็รีบนะครับอยากถ่ายคลิปก็อยากถ่ายโอ้งานนี้ใจหายใจคว่ำนะฮะตอนนี้เครียดมากเพราะว่าเราช้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วพื้นที่มันทำงานก็ลำบากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยทุกอย่างมันต้องเสร็จพร้อมกันภายในเวลาที่กำหนดเนี่ยเราก็พยายามเตรียมพร้อมแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าพอเข้างานจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่แบบตั้งใจไว้เพราะว่าอย่างเราผัดอาหารขึ้นมาเนี่ยก็ผัดได้กระทะเดียวคนเดียวเลยนะฮะมันก็เลยลำบากนิดนึงที่จะให้ทุกอย่างมันพร้อมกันทีเดียวอันนี้ก็มาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะครับเผื่อจะได้เอาไปเป็นความรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าเตรียมรับมือนะครับในกรณีที่เราได้รับงานแบบนี้นะครับครับตรงนี้นะครับก็เป็นโรงพยาบาลนะครับที่เราจะมาส่งของเนี่ยแหละยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะฮะโอ้ตรงนี้ต้นไม้สวยมากเลยสีเหลืองโอ้ถึงแล้วนะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวงานหน้าสวัสดีครับขอบคุณมากโอเคขอบคุณมากครับ thank you very good thank youตอนนี้นะครับก็เราเข้าไปส่งที่ในตึกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับเรื่องเทสนะครับไอตัวเทสของโควิด-19 เนี่ยแหละนะครับเมื่อกี้เราไปส่งให้ตรงนู้นแล้วนะครับ140กล่องเรียบร้อยแล้วอีก10กล่องนะครับเขาเกรงใจเรานะครับไม่อยากให้เรามาส่ง2ที่แต่ว่าวันนี้เราก็เลยบอกว่าเรายินดีนะครับคนที่สั่งจริงๆนะครับที่เป็นไดเรคเตอร์ของงานนี้เป็นเจ้าของงานเนี่ยที่เรากำลังจะเดินทางต่อไปวันนี้เป็นวันสำคัญมากของคุณป้านะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะทำงานนะครับยังไงเราก็ต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายช็อตตรงนี้เหรอ Amazing, amazing, and so we move from SOUYes. We don't even know even names. Three little boy, because you had that on your chart. That's my son, actually. Yes, your son. Yeah. We couldn't quite remember the name or whatever. They did some research because in our minds, there's always your truck with the three little boys in the shop out there. Oh, okay. So he used to call you guys the three little boys. Oh, okay. And that's how we remember you. ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเขามายืนรอกันเลยนะครับประมาณ10คนเนี่ยรออาหารตอนนี้เราจะเดินทางกลับไปที่จอดรถฟู้ดทรัคเรานะครับเพื่อไปทำความสะอาดกลับมาถึงที่จอดรถแล้วนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงตรงเองนะครับเราทำเสร็จเราก็รีบวิ่งออกไปทันทีเลยยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับโอ้โห
เสร็จเรียบร้อยจบแล้วนะครับคลิปนี้ก็ให้ทุกคนได้มาดูการทำงานในรถอาหารในอีกแบบหนึ่งนะครับในอีกวันหนึ่งทำอาหารไปส่งนะครับก็มันดีอย่างหนึ่งคือก็จอดรถไว้อยู่กับที่นะครับไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างบีวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมเก็บของก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดรถก็เก็บตอนนี้ก็เช็ดตรงนี้หมดแล้วเตรียมรอเพื่อจะขายวันต่อไปนะครับอาทิตย์หน้าเราก็ยังมีงานอยู่นะครับเดี๋ยวกล้องเครื่องผมเอากลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาตัดต่อให้ดูก็ของพร้อมแล้ววันนี้ภรรยาก็ดีใจมากนะครับได้ตังค์เยอะเลยวันนี้ได้ตังค์เยอะเลยวันนี้สัญญาไว้แล้วว่าจะเอาอะไรเลือกได้เลยนะครับเนี่ยไม่ได้มานานมากแล้วจะครบปีแล้วนะเนี่ยตั้งแต่โควิดเนี่ยประหยัดเงินนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับลูกก็จะไปรีบไปซื้อของเล่นให้ลูกเลยผมบอกไว้แล้วว่าวันนี้ถ้าสำเร็จงานนี้นะครับก็จะซื้อของให้ทุกคนเลยภรรยาจะเอาอะไรก็เอาไปเลยกระป๋องกระเป๋าอะไรก็เอาไปเลยเลือกไปเลยทำตอนกลางวันเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันเสร็จเร็วอ่ะนะเนี่ยประมาณบ่ายสองบ่ายสามเราก็กลับบ้านได้แล้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมเวลาเนี่ยผมเป็นอย่างนี้เลยแต่ช่วงหลังมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดนะครับตั้งแต่โควิดเนี่ยก็เดี๋ยวขอไหว้พระก่อนมาก็ต้องไหว้นะครับกลับเราก็ต้องไหว้ด้วยลืมกลับก็ต้องไหว้มาก็ต้องไหว้หลวงพ่อเงินหลวงปู่ดูนะครับแล้วก็หลวงพ่อกลัวอยู่ด้านนี้นะฮะหลวงพ่อกลวยนะครับก็โอเคเรียบร้อยมีความสุขทุกคนแฮปปี้วันนี้กับแต่วันก็เดี๋ยวไปล้างจานโอเคนะฮะก็เดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ